บายดีเด้อจ้ะพี่น้องกราบทักทายสบายดีพี่น้องปกปายบ่สุขคนเด้อตอนนี้ฮะก็กินข้าวพักผ่อนเช้ามีแฮงแล้วเลยสิมาแว่นแว่นสิมาหวานในพักหวานในพักกันเว้นเลยพี่น้องเอ้ยหวานหวานตอนแจ้งๆเลยคันสิหวานตอนแรงก็อย่ามันแดดแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแดดแล้วเฮาก็สิหาหวานเทื่อมันห่มเลยซะก่อนส่วนเฮากันน่ะสิหาอนามัยทางเรียบร้อยก็ยังโหกอยู่ทะละแปนค่ะมื้อหน้าเฮาจะสิลงมานั่นเจ้าฝาดว่ะจะสิเน็บอยู่แถวนี้ข้างหน้ายังเปียกเปียกอยู่เดี๋ยวมือหนาจะสิลงมาเน็บจะเอาขาดจับเข้าบริคุดนะเข้าอันนี้จะสิวาดเลยหนืดบัตรกอกก็หาบุ้งกองชิวานายพักงานก่อนเนาะนั่นสิมีพักซีพักซีลาวแต่ก็สิมีพักกาดรวมเด็กก็พักกาดส้มมื้อนี้ก็อากาศดีดีทั้งเพิงแห่งลมหัวสักหัวขวมเลยนะคะสิมาหวานผักชีในผักชีก่อนก็กำลังตกสะพานโค้งตอนนี้ผมสรุปว่ารูปบรรยากาศป่ะอาจารย์ตรงทางนี้แดดแล้วเด้อได้ค่ะเคยอันนี้เคยเป็นขันได้เลยหวานพักซี่แบบรัวๆไปเลยหอใจลงเหยื่อเลยสิได้เล่าหอนนี้บ่ล่าสุดลงกำแจ้งอยู่ปะตะก้องมืดแจ้งอยู่กินวิวให้พี่น้องเบิ่งแน่น้ำคลองอ
ซื้อมาจากตลาดตอนนี้เฮาก็หว่านในพักแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าแดดก็ไล่ก้นเฮาแล้วตะกี้ว่าสิปลูกหมักถั่วสั้นคันตัวนี้ว่าสิปลูกหมักถั่วฮอดปูนแต่ว่ามันยังเปียกอยู่พี่น้องเอ้ยมันยังสุ่มแห้งอย่างนั้นในหมักถั่วอย่างมันบ่งอกอย่างมันบ่เกิดมันยังเปียกอยู่ก็เลยว่ามื้อน่ะฮะมื้อน่ะจังสิลงมาปลูกหมักถั่วมื้อนี้เฮาก็หว่านในพักตามสั้นตามสั้นนี่ซะก่อนบัดนี้มันบกลงเรื่อยๆเฮาก็ยังสิปลูกงับลงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยท้องฟ้าแจ่มใสเดินสวนที่เฮาอันพันพวกงาไม้งาตอกออกก็สิประมาณนี้ยังโซนนั่นบัดนี้โซนน่ะ6แฮงเดี๋ยวมือได้ไอรอนว่างจะให้ไอรอนเป็นคนจัดการโซนนั่นให้แล้วเฮาสิปลูกหลายอย่างอยู่พี่น้องเอ้ยความตั้งใจว่าในเทิงนี่ว่าสิปลูกหญ้าไว้ให้งัวสั้นนี่แล้วก็สิว่าสิปลูกหมักพริกแน่ทางไปเฮาสิได้ปลูกหยังแน่ผู้ปลูกได้เบิดเลยนี่ทางไปเบิดทางผู้อันนี้เฮาหว่านในผักชีในผักกาดรวมแล้วก็ในผักกาดซ้อมหว่านแล้วๆไปรอลุ้นกันว่ามันสิออกหรือมันบ่ออก อากาศก็แบบว่าท้องฟ้าแจ่มใสลมผัดเย็นสบายวิวก็สวยงามหลายจ้าโอเคเด้อจ้าพี่น้องดาวก็สิได้จบคลิปเพียงซ้ำนี้เด้อจ้าคิดินติดเต็มคอเต็มนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากพี่น้องกดติดตามฝากเข้าเบิ่งเข้าชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวหน่อยเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า